ดีค่ะทุกคนคะมี FC ขอเสื้อคอกระเช้ามาแล้วก็เสื้อตัวปล่อยเดี๋ยววันนี้จะมาทำคอกระเช้าให้ก่อนนะคะเรามาทำกันเลยค่ะไซส์ของเราก็จะอยู่ที่อกกิ่ง32บวกเผื่อหลวมอยู่ที่2นิ้วก็เป็นอก34นะคะเราก็ทำก๊อปแม่แบบออกมาแล้วเราก็วัดจากข้างคอเข้าไปประมาณ5เซนนะคะ5เซนแล้วก็ช่วงไหล่ช่วงบ่าเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่5เซนเหมือนกัน5เซนก็ขึ้นจากไหล่จริงขึ้นมาสักประมาณ2เซนครึ่งถึง2เซนถึง2เซนครึ่งเนี่ยค่ะตัวนี้2เซนนะคะเพราะว่าไซส์เล็กเสร็จแล้วเราก็ตีมาค่ะตีจากเส้นไหล่มาหาเส้นอกนี่นะคะเอ็นเอ็นนิดนึงค่ะนี่ค่ะตีมาหาเส้นบ่าหน้านี้เสร็จแล้วคอตื้นคอลึกเนี่ยอยู่ที่ต้องการเลยค่ะช่างจะใช้จากบ่าหน้าขึ้นมาประมาณเซนครึ่งเส้นนี้แม่เอานะคะหรือมันตื้นไปเซนครึ่งเราก็ตีมาเลยค่ะตีจากเส้นที่เราตีมาตรงเนี้ยมาถึงยอดนี้เลยนะคะเสร็จแล้วชุดนี้เราก็จะรูดไปจากจุดนี้เราก็โค้งค่ะใช้ไม้โค้งของเราเนี่ยโค้งเลยเนี่ยค่ะคอเขาจะเป็นออกแบบยูๆนิดนึงนี่ค่ะนี่นะคะจุดนี้เราก็จะรูดแล้วเราก็วัดจากจุดโค้งเนี่ยค่ะที่จะเย็บรูดเนี่ยเราใช้จุดแหลมเนี่ยเลยเนี่ยติ๊กไว้แล้วเราก็เย็บจากจุดนี้รูดมาเย็บ2เส้นนะคะตรงนี้ก็รูดไปแล้วเราก็วัดจากคอจริงไว้เท่าไหร่นะคะคอจุดเนี้ยเราต้องวัดไว้นะคะหักตรงที่เราเก็บคอนี่1เซนด้วยนะคะแล้วก็วัดไปแล้วก็ได้เท่าไหร่ได้19เซนจดไว้นิดนึงนะคะ19เซนเราก็จะเย็บจากจุดนี้มา19เซนรูดให้เหลือ19เซนชิ้นหน้าส่วนจุดนี้เราก็เก็บตรงนี้นิดนึงนะคะเนี่ยเก็บตายไปเลยค่ะเก็บถาวรเลยเพื่อให้แขนแนบนิดนึงเวลาเราใส่แล้วจะได้ไม่แล้วเราก็ตีจากจุดนี้ไปหาเส้นนี้ตรงนี้เราก็เอาเส้นเดิมเลยเพราะว่าถ้าใช้เส้นนี้จะแคบไปมันจะตึงเราก็ใช้เส้นที่เราปรับไว้แล้วนี่เลยแล้วก็ตีมาค่ะจุดบ่าหน้าเนี่ยเขาก็จะเข้าไปนิดนึงนะคะเข้าไปประมาณเนี่ยค่ะครึ่งเซนไม่เป็นไรนะคะตรงนี้แล้วเราก็กดไหล่ลงมาครึ่งเซนค่ะกดตรงนี้ลงมาครึ่งเซนจุดนี้เราก็จะหายไปครึ่งเซนนะคะเหลือ18เซนครึ่งจุดไว้นิดนึงนะคะแล้วจุดนี้เราก็รูดไปจุดนี้เป็นสันทบค่ะวางสันทบจุดความยาวเราก็แบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งเส้นสะโพกบนกับสะโพกข้างแบ่งครึ่งกันเราใช้ความยาวแค่นี้จุดข้างเราก็โค้งขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ข้างห้อยนี่ค่ะแล้วก็ตัดเลยทำง่ายๆค่ะใช้มือเย็บเอาก็ได้ค่ะถ้าไม่มีจักร FC บอกว่าไม่มีจักรแต่อยากทำก็ใช้มือได้เลยไม่ยากหรอกค่ะสมัยช่างไม่มีจักรก็เหมือนกันช่างก็อาศัยใช้มือนี่แหละเย็บแม่เป็นช่างเย็บผ้าห่มก็ดื้อไงคะก็ไปเย็บช่วยแม่เย็บยนต์บ้างอะไรบ้างก็เย็บไป
แม่บอกว่าเย็บไปเถอะเดี๋ยวก็เป็นแม่บอกงี้เสร็จแล้วส่วนชิ้นหลังอันนี้ชิ้นหน้าของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รูดๆๆๆๆแบบนี้น่ารักนะคะน่ารักอันนี้ชิ้นหน้าเราพักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเมื่อกี้เส้นไหล่เราเนี่ยเอาขึ้นไป2เซนครึ่งใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไป2เซนครึ่งค่ะแล้วเราก็วัดมา5เซนไหล่ของเรา5เซนเราก็วัดมาเลยค่ะจุดนี้เราก็ตีเอ็นเอ็นไปค่ะเราไม่เอ็นอย่างนี้นะคะเอ็นอย่างนี้มันจะกว้างเกินไปแล้วก็เรากะจากอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ติ๊กไว้นิดนึงแล้วก็วัดเข้ามาเซนหนึ่งประมาณนี้แล้วเราก็โค้งวงแขนใหม่นี่ค่ะก็จะเข้าไปประมาณครึ่งเซนเหมือนกันค่ะตรงนี้คอลึกหลังเนี่ยเราก็ใช้จากเส้นบ่าหลังเนี่ยขึ้นไปบ่าหน้าเราวัดขึ้นไปครึ่งเซนครึ่งใช่ไหมบ่าหลังเราก็วัดขึ้นไปสัก2เซนครึ่ง2เซนถึง2เซนครึ่งค่ะช่างจะใช้อยู่ที่2เซนครึ่งเราก็ตีมาค่ะอันนี้อยู่ที่เราต้องการลึกต้องการตื้นเลยค่ะตียาวไปเลยค่ะก็โค้งเหมือนเดิมเอาไม้โค้งของเราโค้งเนี่ยค่ะจุดนี้เราก็เย็บรูดติ๊กตรงนี้ไว้ค่ะเนี่ยโค้งๆเนี่ยเย็บจากตรงนี้มาค่ะเสร็จแล้วนี่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วความยาวเราก็ใช้ชิ้นหน้าของเราเนี่ยวัดเลยข้างชิ้นหน้าเราก็วัดไปเลยค่ะจะได้เท่ากันนี่ค่ะก็ใช้ไม้โค้งๆเลยชิ้นหลังก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้เราก็ตัดเลยค่ะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำแพทเทิร์นชิ้นหลังเราก็รูดมาค่ะก็วัดไปเหมือนเดิมวัดจากคอนี้มาหาคอนี้ไว้แล้วเราก็รูดเข้ามาเกี่ยๆตรงนี้ให้มันรูดตรงนี้นะคะข้างนี้เราไม่ต้องเข้านะคะเราตีตรงไปเลยค่ะเกล็ดเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขาแต่เราก็กิ้งไว้เผื่อเราไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นจุดนี้เราก็รูดไปค่ะแล้วเราก็เอาชิ้นหน้ามาเทียบดูลืมทำกระเป๋าให้ดูค่ะเดี๋ยวทำกระเป๋าก่อนนะคะนี่ค่ะไหลต่อกันแล้วจุดนี้พอเรารูดเสร็จใช่ไหมเราก็กุ้นค่ะกุ้นเนี่ยเราก็จะต้องถ้าจุดนี้พอดีแล้วเราก็วัดลงมาครึ่งกระเบียดประมาณ1ครึ่งเซนนะคะเผื่อกุ้นค่ะกุ้นเสร็จแล้วเราจะได้เส้นนี้พอดีเราก็ต้องตีเส้นจุดนี้ไปครึ่งเซนโดยรอบทั้งแขนและก็คอนะคะทุกคนส่วนกระเป๋าอันนี้ชิ้นหลังส่วนกระเป๋าเนี่ยส่วนมากกระเป๋าของเสื้อคอกระเช้าเขาจะใช้เท่ากับเส้นนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะชายเนี่ยค่ะ
แล้วก็กระเป๋าก็จะอยู่ช่วงเอวนี่ข้างก็ติดกับข้างไปเลยแล้วก็ชายก็ติดกับชายไปเลยเย็บชายไปเลยเย็บข้างไปเลยกระเป๋าก็จะอยู่จุดนี้นะคะนี่ค่ะอันปากกระเป๋าก็จะอยู่ตรงเอวพอดีนี่ค่ะสำหรับเสื้อคอกระเช้าของเราสำหรับเสื้อคอกระเช้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณ FC ที่ติดตามกันเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้บ้างไม่มากก็น้อยถ้าใครเป็นแล้วก็ดูเพลินๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ